มีโอกาสได้ขึ้นทำก่อนเลยนะครับนาทีที่5ซิปวิทเนี่ยได้มองครับลูกนี้เนี่ยถากเสาออกมานิดเดียวครับคือถ้าเข้าก่อนได้นำเร็วนี่น่าจะเข้าทางของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเกมนี้นำดินขึ้นมาทางด้านซ้ายด้วยนะครับก็มาซ้ายเลยแล้วแนวรับแบงคอกนี่ก็วิ่งโอ้โหหน้าตั้งกันมาเลยนะครับในการป้องกันแต่สุดท้ายเลือกยิงไกลนะครับในส่วนของนำดินครับลูกนี้เนี่ยต้องชมปฏิวัติคำใหม่เลยครับว่าโอ้โหได้เซฟอีกแล้วสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงศ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูหลังเกมนะครับของ ACL 2ครับถ้วยเอเชียที่สโมสรจากไทยเนี่ยลงสนามไปนะครับถึง3ทีมนะครับก็มีแบงคอกท่าเรือนะครับรวมไปถึงทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าคิววันนี้เนี่ยเป็นแบงคอกลงสนามก่อนพบกับนำดินจากเวียดนามนะครับเกมแรกเนี่ยเก็บ3แต้มมาได้เช่นเดียวกันกับนำดินนะฮะก็จะมีแทมปิเดสโรเวอร์แล้วก็รีแมนนะครับ4ทีมในกลุ่ม G นั่นเองนะครับอันนี้ก็แย่งกันเป็นจ่าฝูงแล้วครับใครจะได้เป็นจ่าฝูงนะครับสำหรับ2เกมแรกครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของแบงคอกวันนี้ไปเยือนนะครับที่นำดินครับปฏิวัติคำใหม่ครับเอเวอร์ตันนิติพงษ์เสลานนท์รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์วันชัยนะครับสุพันธ์นะครับวีระเทพป้อมพันธ์ซิปโควิดปกเก้าอนันต์มามุดเอ็ดนั่นเองนะครับนี่คือรายชื่อของทางฝั่งแบงคอกยูไนเต็ดขณะที่นำดินครับก็นำมาโดยราฟาเอลซันเฟรนันเดสนะครับนี่โอนสัญชาติมาเป็นเวียดนามนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะลงสนามแล้วเป็นยังไงแล้วก็ติดทีมชาติเวียดนามในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่านะครับจะได้เห็นฟอร์มกันไว้นะครับเนี่ยครับวันนี้แบงคอกครับบุกจากขวาไปซ้ายก่อนนะฮะแล้วก็มาในชุดสีแดงดำครับขณะที่นำดินมาในชุดสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะก็ใช้ตัวลูกครึ่งนะครับใช้หลายคนอยู่นะครับมีทั้งหมายเลข10ด้วยนะครับเฮนดริโอดาซิวานะครับเนี่ยครับลูคัสซินวาเงี้ยครับหรือจะเป็นโจเซ่วอลเบอร์อโมรีมนะครับโอ้มีหลายคนเหลือเกินนะครับอ่ะเกมเริ่มมาครับวันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยมาจากกาตาร์ด้วยนะครับก็เริ่มมาเนี่ยแบงคอกครับมีโอกาสได้ขึ้นทำก่อนเลยนะครับนาทีที่5ซิปวิทเนี่ยได้มองครับลูกนี้เนี่ยถากเสาออกมานิดเดียวครับคือถ้าเข้าก่อนได้นำเร็วนี่น่าจะเข้าทางของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเกมนี้แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าให้ดูแล้ววิเคราะห์สถานการณ์ของแบงคอกเนี่ยจะครองเกมได้ดีกว่าเซตบอลสวยเลยครับต่อซ้ายออกขวาเปิดพื้นที่ในแนวรับพยายามจะแทงทะลุช่องให้บอลเนี่ยขึ้นหน้าไปได้นะครับหรือว่าถ้าไม่แทงทะลุช่องเนี่ยก็จะหลบหลังลายให้เปิดพื้นที่แต่ว่าเวียดนามเขาก็ไม่ได้เติมขึ้นมาเยอะไม่ได้ดันหลังขึ้นมาสูงมันก็จะพื้นที่น้อยนะครับก็เลยจะไม่ได้เห็นบ่อยในการวางหลังลายแต่ว่าจะเป็นแทงทะลุช่องต่อบอลเซตบอลนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงแนวรับไปได้เพราะว่ามันช้าคือการต่อบอลการพาสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันช้าพยายามจะทำชิ่ง1 2 3 4เนี่ยมันก็กึกกึกกักกักไปนะครับแนวรับเขาก็ดักทันนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะผ่านให้ได้ก็อาจจะต้องเพิ่มสปีดในเกมรุกให้มากกว่านี้นะครับซึ่งนาทีที่9เนี่ยนำดินขึ้นมาทางด้านซ้ายด้วยนะครับก็มาซ้ายเลยแล้วแนวรับแบงคอกนี่ก็วิ่งโอ้โหหน้าตั้งกันมาเลยนะครับในการป้องกันแต่สุดท้ายเลือกยิงไกลนะครับในส่วนของนำดินครับลูกนี้เนี่ยต้องชมปฏิวัติคำใหม่เลยครับว่าโอ้โหได้เซฟอีกแล้วนี่เซฟในลีกไปแล้วไม่ว่านะครับมาเล่นในบอลถ้วยเอเชียปฏิวัติคำใหม่โชว์ฟอร์มดีครับช่วงนี้เนี่ยพอมั่นอกมั่นใจแล้วทำอะไรก็ดีครับจังหวะเตะมุมเปิดมาต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นปฏิวัติคำใหม่กระโดดปัดอีกนะฮะก็ยังเซฟเอาไว้ได้นะครับคือจังหวะออกก็ดีจังหวะรับลูกเลียดๆเนี่ยผมว่าก็เป็นซิกเนเจอร์ของปฏิวัตินะแกพุ่งเลียดดีนะครับแกปัดออกได้ตลอดเลยนะครับถ้าใครได้ตามฟอร์มของปฏิวัตินะฮะถือว่าอุ่นใจนะครับในแนวรับ15นาทีแรกเนี่ยเกมของแบงคอกถือว่าครองบอลได้ต่อบอลดีแทงบอลยาวนะครับแต่เล่นไปเล่นมาครับโอ้ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับของนำดินเนี่ยเก็บบอลขึ้นได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ทำให้ความน่ากลัวของแบงคอกเนี่ยลดลงกลายเป็นว่าแบงคอกเนี่ยต้องมาสวนซะมากกว่านะครับซึ่งนาทีที่16ก็ได้สวนมานะครับแบงคอกเนี่ยจังหวะนี้ก็สวนมาแล้วต่อบอลสั้นๆนะครับเป็นซิปโควิดเนี่ยได้บอลแล้วก็สกิดให้กับรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกได้ยิงแต่ว่าโอ้โหลูกนี้เนี่ยมุมเปิดมากเลยเจ้าตัวพยายามจะปั่นเข้าเสา2แต่ว่าปั่นไม่ดีครับออกไปไกลแบบชนิดที่ว่าออกไปเยอะเลยนะครับก็ไม่ได้รุนนะฮะเจ้าตัวยังเสียดายเลย
นาทีที่22ครับนันดินเริ่มมาแล้วนะครับมาเจาะยิงไกลครับจากราฟาเอลซันได้ยิงเปรี้ยงคือเวียดนามได้ยิงเยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าน้อยๆนะฮะในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่ยิงทิ้งยิงคว้างครับยิงทิ้งยิงออกเนี่ยเยอะเลยนะครับนาทีที่31ครับเฮนรี่นะฮะเฮนรี่เนี่ยก็มีโอกาสได้ยิงอีกเหมือนกันนะครับจากการเปิดเข้ามาแล้วหม่งปุ๊บมาฉลับแล้วก็มาเข้าเสา2เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยิงแต่ว่าบอลมันเข้าข้างตะข่ายโอ้โหก็ถือว่ามีโอกาสแต่ว่าก็จบไม่ได้ครับไม่มีความเฉียบคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจาก 15-20 นาทีไปเนี่ยนำดินกดแบงคอกอยู่เลยครับบีบเพรสนะครับค่อยๆเดินไล่นะฮะจนแบงคอกเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยถูกนะฮะก็เลยต้องไปเล่นแนวรับเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแต่ก็โชคดียังไม่เสียประตูนะครับเพราะยังไม่มีความเฉียบคมของทั้งคู่เลยนะฮะสำหรับสถิติในครึ่งเวลาแรกเนี่ยการครอบครองบอล นำดินดีกว่าเลยครับ 55% ต่อ 45% นะครับโกลแอทเทมก็ได้ยิงตั้ง6ครั้งนะครับแบงคอกครับเอาตรงๆมีโอกาสยิงแค่2ครั้งเองครับเล่นแบบนี้นี่โอ้โหถั่วเข้าครับโอ้โหต้องเอามาเคี้ยวให้มันหน่อยฮะนะครับช็อตออนทาร์เก็ตทั้ง2ทีมรวมกันมีครั้งเดียวครับนะที่เหลือก็ยิงกันออกอย่างที่ผมบอกเป๊ะๆ เลยนะครับคอร์เนอร์นำดินได้ไปตั้ง6ครั้งส่วนแบงคอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องปรับอีกเยอะครับแบงคอกครับหลังจากที่สตาร์ทมาดูดีเล็กน้อยแล้วก็โดนพับสนามเยอะเหมือนกันครับครึ่งหลังกลับมานะครับเล่นไปได้ประมาณเกือบ10นาทีแล้วครับนาทีที่54นะครับเตะมุมครับปกก้าวเปิดเข้ามานะครับโอ้โหจังหวะนี้นี่น่าได้เหมือนกันนะครับที่ที่พันเข้ามาสอดยิงเอาไว้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ยิงแบบเต็มที่ครับมันแบบกักๆเข้ามาแย่ๆไว้นะครับแล้วบอลมันโอ้โหจ่อมากแต่มันเถินข้ามคานออกไปนะครับเป็นอีกครั้งนึงที่ว่าใกล้เคียงนะครับแต่ยังไม่ตรงกรอบด้วยซ้ำนะครับในการเข้าทำประตูของแบงคอกนะฮะน่าเสียดายจริงๆครับเกมตอนนี้ก็ดีขึ้นนะในช่วงครึ่งหลังในช่วง10นาทีแรกครับแล้วก็เล่นต่อนะครับทางด้านแบงคอกเนี่ยเล่นไปเล่นมาเอ๊ะกลับกลายเป็นนำดินเอาอีกแล้วครับกลับมาบุกใส่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแบงคอกแผ่วนะครับแต่ต้องยอมรับว่าวันชัยเจรุณงคาเนี่ยขึ้นมาทางซ้ายได้บ่อยนะของแบงคอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปไม่ผ่านไม่สุดครับคือมันขึ้นได้แบบแล้วจังหวะเปิดจังหวะให้อันเนี้ยมันตายตอนจบทุกทีเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าแบงคอกเนี่ยยังไม่ได้มีประตูนะครับแต่จังหวะที่ยิงไกลนาทีที่66ของนำดินเนี่ยโดยโจเซ่โมริมลูกเนี้ยโอ้โหขนลุกทั้งสนามครับนึกว่าได้ชนคานตรงแถวบริเวณสามเหลี่ยมเนี่ยครับยิงแบบติดไซก้อยลูกแบบไซปั่นโค้งม้วนลงสุดสวยเลยครับโอ้โหตอนแรกก็ใครเห็นก็ว่าเข้าครับแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เข้าครับก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่มากับดวงพอสมควรเลยนะครับลูกนี้เพราะว่าถ้าโดนลูกนี้ไปเนี่ยโอกาสกลับมาก็ไม่ง่ายเพราะว่าตลอดประมาณสักชั่วโมงกว่า70นาทีนะครับแบงคอกเนี่ยเป็นรองซะมากกว่านะครับแค่มีจังหวะมาสวนมาบุกแต่ว่านำดินได้จบเยอะกว่าด้วยถึงตรงนี้และก็ต้องบอกว่าช่วงท้ายเกมมีโอกาสกันเยอะครับแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับจริงครับว่ามันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก็จบกันไม่ได้นะครับก็เลยแบ่งกันไปทีละ1คะแนนนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย